วัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับต๊อกนะครับแอปพลิเคชันเอนจิเนียร์นะครับวันนี้ก็จะมาสาธิตวิธีการเชื่อมต่อเจ้าตัว Pioneer DJ รุ่นนะครับ DDJ 400กับตัวคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับและแน่นอนครับว่าเจ้าตัว DDJ 400นะครับใช้โปรแกรมในการนะครับเปิดเพลงก็คือชื่อโปรแกรมว่า Record Box นั่นเองเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะสาธิตวิธีการไปดาวน์โหลดโปรแกรม Record Box มาใช้งานนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องเตรียมในวันนี้ก็คือเจ้าตัว DDJ 400และก็สาย USB นะครับที่เป็นหัว Type A และก็เป็น Type B นั่นเองนะครับนำมาเชื่อมต่อระหว่างเจ้าตัว DDJ 400กับเจ้าตัวคอมพิวเตอร์ของเรานั่นเองนะครับและแน่นอนครับว่า DDJ 400ไม่มีแหล่งจ่ายพลังงานนะครับหรือว่าปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟ AC หรืออะแดปเตอร์ต่างๆนะครับจำเป็นจะต้องต่อ DDJ 400นะครับผ่านสายดู USB นี้นะครับเข้ากับคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปหาโปรแกรมกันก่อนนะครับโปรแกรมที่ชื่อว่า Record Box นั่นเองครับโอเคครับเข้าไปที่หน้า Google นะครับเสิร์ชหาคำว่า Record Box นั่นเองนะครับ RECORDBOX นั่นเองครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Record Box ครับเข้าไปดาวน์โหลดนะครับกดคำว่าดาวน์โหลดครับเวอร์ชันปัจจุบันของ Record Box นะครับ Format ครับก็คือเวอร์ชั่น 6.5.2 นั่นเองครับกดยอมรับแล้วก็กดดาวน์โหลดครับพอได้ไฟล์ Install มาแล้วนะครับก็ทำการ Install ลงเครื่องนั่นเองนะครับเรียบร้อยสำหรับการติดตั้งนะครับต่อไปก็จะเป็นการเช็คนะครับว่าเราได้ทำการเชื่อมต่อนะครับระหว่างตัวคอมพิวเตอร์นะครับกับ Record Box เนี่ยกับเจ้าตัว Pioneer DJ รุ่น DDJ 400เรียบร้อยแล้วนะครับโดยการ select นะครับ demo tag นะครับของโปรแกรมมาดูกด play นะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆเลื่อนเฟเดอร์ขึ้นนะครับผมแล้วคราวนี้ลอง select demo tag นะครับที่ให้มานะครับเข้ามาที่หัวเด็ก2นะครับกดปิดซิงค์ดูครับโอเคครับผมแล้วก็เลื่อนนะครับเฟเดอร์ขึ้นไปครับโอเคเสียงออกแล้วนะครับครบทั้ง2หัวเลยนะครับผมโอเคเลื่อนลงนะครับโอเคครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการติดตั้งโปรแกรม Record Box กับตัว DDJ 400นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผม